มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดียอีกครั้งนะคะในช่อง Perfume Diary วันนี้รีวิว Amethystห่างหายกันไม่นานเลยนะคะกับการรีวิวน้ำหอมผู้ชายเชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกวันนี้ไม่มีใครที่ชอบน้ำหอมแล้วยังไม่เคยได้ยินชื่อของ Advantus นะ Advantus เนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็น King of Perfume มันต้องดีขนาดไหนล่ะคะถึงได้ตำแหน่งนี้มาวันนี้เรามารีวิวน้ำหอมตัวนี้แล้วก็จะมาขอเป็นตัวแทนของสาวๆนะคะว่าถ้าได้กลิ่น Advantus จากตัวคุณผู้ชายแล้วจะรู้สึกกันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูโปรไฟล์ของหนุ่ม Advantusกันสักหน่อยว่าเขามีที่มายังไงน้ำหอม Advantus เนี่ยเขามาจากบ้านตระกูลที่ทำน้ำหอมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบ้านตระกูลคีทนะคะบ้านตระกูลคีทเนี่ยก็มีประวัติอันยาวนานคือเขาทำน้ำหอมให้กับทางราชวงศ์อังกฤษแล้วก็ราชวงศ์ยุโรปมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเริ่มต้นจากปี1760ปัจจุบันนี้ก็กินเวลาประมาณ260กว่าปีแล้วนะคะแล้วในปี2010เนี่ยก็เป็นปีที่ครีทครบรอบ250ปีเขาก็ได้ผลิตน้ำหอมตัวนี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่า Amethyst Amethyst เนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินนะคะซึ่งแปลว่ามาจากลมที่พัดไปยังที่แห่งความสำเร็จค่ะเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมานะคะเขาก็ได้ทะยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งน้ำหอมผู้ชายเลยค่ะก็เป็นเวลา14ปีแล้วนะคะที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยถือว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในบ้านครีทเลยนะคะด้วยความที่ต้นกำเนิดก็มาดีแล้วก็โปรไฟล์ข้างในกลิ่นของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันซึ่งมันเป็นกลิ่นที่สมัยนั้นนะคะยังไม่มีใครทำกลิ่นแบบนี้ออกมาได้เรียกว่าดังไปทั่วโลกในน้ำหอมนิชนะเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะตัวนี้นะเผื่อมีคนถามเราว่าแบตช์อะไรนะคะคือเราไปถามให้แล้วนะตั้งแต่ปี2017ขึ้นมานะคะแบตช์กลิ่นก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะคะให้คุณลองคิดง่ายๆว่าเขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ raw material ที่ดีที่สุดที่เขาจะหาได้คุณเปรียบเทียบง่ายๆเลยอย่างวายเองอะแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2017ขึ้นมานะคะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเราวัดกันที่ dry down นะคะสุดท้ายแล้วว่ากลิ่นมันก็เหมือนกันนี่แหละค่ะตัวนี้นะคะจะให้ดูขวดใกล้ๆเลยนะตัวนี้เป็นขวด100 ml นะคะปัจจุบันนี้นะคะตัวแคปเขาจะมีพัมตรงนี้เป็นเมทัลแล้วนะคะก่อนในนี้ซึ่งเป็นพลาสติกเนี่ยปัจจุบันก็จะเป็นเมทัลแล้วเวลากดก็จะได้ยินเสียงคลิกแบบนี้นะคะคืนถ้ามันหมุนนะคุณไม่ได้เสียงเอียดอาร์แล้วค่ะตรงนี้ต้องอัปเดตด้วยนะตัวนี้นะคะความเข้มข้นของเขาเนี่ยจะเป็น EDP แล้วก็โปรไฟล์กลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็น Dry Wood Fresh แล้วก็ Citrus Fruity ค่ะเดี๋ยวเรามาฉีดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราฉีดไปแล้วนะตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ให้กลิ่น dry down แต่ว่าเราไปฉีดไปพร้อมๆกันเลยค่ะคือจะให้ดูใกล้ๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าคือละอองฝอยขึ้นมาแบบดีมากนุ่มนะคะแล้วก็ชูดกลิ่นได้แบบดีมากคือสเปรย์ของเขาเนี่ยทำมาแบบดีที่สุดเลยกระจายได้ดีมากเลยตัวท็อปโน้ตของเขานะคะก็จะมีเลมอนเบกามอตพิงค์เพปเปอร์แบล็คคอร์เรนต์แล้วก็กลิ่นแอปเปิลนะคะตรงนี้เปิดมาเนี่ยคุณจะได้กลิ่นเป็นซีตรัสใสๆกลิ่นโปร่งๆสว่างๆตรงนี้เราได้กลิ่นของเลมอนขึ้นมานะแล้วก็เป็นกลิ่นของเบกามอตที่มันไม่คมไม่บาดคือกลิ่นมันกลมกลิ่นมันนวล นะคะพอเป็นช่วงกลางเนี่ยคุณจะได้กลิ่นของสับปะรดฉ่ำๆขึ้นมานะคะผสมกับกลิ่นของแจสมินแล้วก็แพชชูลี่ขึ้นมาอืมกลิ่นมันนุ่มมันไม่บาดจมูกเลยอ่ะกลิ่นคือทำออกมาได้ดีมากแล้วแอลกอฮอล์นะคะไม่ฉุนไม่กึกอะไรขึ้นมาอย่างบ้านครีทเนี่ยเขาจะทำแอลกอฮอล์มาจากบีทรูทนะคะแล้วก็โพเทโต้ซึ่งมันเป็นการทำแอลกอฮอล์กลิ่นที่ได้มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติมันก็จะไม่บาดจมูกไม่แสบจมูกค่ะทีนี้เรารอสักพักนะคะเขาจะกลายเป็นเบสโน้ตนะคะสักช่วงประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยคุณจะได้กลิ่นของไมเบิร์ชกลิ่นแอมบร็อกแซนซีดาบูดมัสแล้วก็โอ๊กมอสค่ะอย่างที่เคยบอกนะคะว่าผิวของเราเนี่ยทำงานได้ดีกับไมซีดาแล้วก็แพชชูลี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้กลิ่นนี้ได้ค่ะคือกลิ่นมันนวลกลิ่นมันนุ่มบนผิวเรานะคะมันจะไม่ออกเป็นกลิ่นไหม้มันควันหรือว่าอะไรเงี้ยบนผิวเรามันจะไม่ขึ้นมาเป็นแบบนั้นตั้งแต่ทีแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเราไม่เคยคิดที่จะสนใจน้ำหอมตัวนี้เลยก็ได้ยินว่าแบบดังมากดีมากก็คือแบบไม่ได้สนใจแล้วก็มองผ่านเลยพอเราไปซื้อน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีตัวเล็กไวโอแถมมาให้ด้วยนะเราก็ไหนลองซีแบบดีขนาดไหนอะคือเราฉีดไปปุ๊บนะคะแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นมันอย่างนี้เลยเหรอคือมันดีขนาดนี้เลยเหรอคือไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมมันถึงได้เป็นคิงแล้วหลังจากวันนั้นนะคะก็ลืมกลิ่นนี้ไม่ลงเลยจริงๆค่ะคือเราเนี่ย
ไปอยู่ไหนมาคะคือเราเดินผ่านไม่เคยสนใจไม่เคยคิดจะไปลองเลยพอลองครั้งเดียวเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะเราคิดว่ากลิ่นเนี้ยยูนิคแล้วเราไม่เคยมองหากลิ่นตัวดูปใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรากลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่ยูนิคค่ะคือมันดีอะคือมันขายดีซะจนคนอยากทำเรียนแบบกลิ่นของเขานะสำหรับเรานะคะ 3-4 สเปรย์นี่ก็คือแบบเอาอยู่แล้วนะคะละอองมันดีมากเลยนะคะเป็นกลิ่นที่กระจายรอบตัวนะคะคนก็จะได้กลิ่นเรามาอยู่เรื่อยๆคือมันไม่ได้ตั้งใจแบบตะโกนนะมันเป็นกลิ่นที่อยู่ในระยะที่ได้กลิ่นที่พอดีแล้วก็หอมตรึงใจมากๆบนผิวเรานี่ 8-9 ชั่วโมงนี่เอาอยู่เลยนะคะสำหรับหนุ่มๆ นะคะกลิ่นนี้สามารถใช้ได้แทบจะทุกโอกาสในการใช้งานไม่ว่าจะไปทำงานนะคะไปพบผู้ใหญ่ไปงานอีเวนต์ไปวันธรรมดานะคะจะ dress up dress down เนี่ยก็สามารถฉีดกลิ่นนี้ก็จะช่วยเพิ่มลุคทำให้คุณดูหรูหราขึ้นมาอีกนะคะสำหรับเรานะคะกลิ่นนี้เราอยากแนะนำให้คุณใส่ไปเดทกับสาวๆค่ะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยดมครั้งแรกยังไม่รู้ลืมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใส่ไปเนี่ยเราเชื่อว่าสาวๆเนี่ยน่าจะประทับใจคุณได้ไม่น้อยเลยพอคุณตัวหอมนะแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่ามั่นใจใช่ไหมแล้วพอผู้หญิงถามคุณว่าโทษนะคะใช้น้ำหอมอะไรพอคุณตอบกลับไปว่าผมฉีดแอเวนตัสมากับโอ้โหคือกลิ่นมันใกล้เคียงกับคำว่าผู้ชายสมบูรณ์แบบที่มาพร้อมด้วยความเซ็กซี่นะคะไม่ว่าจะเรื่องรบเรื่องรักคุณเอาอยู่คุณเป็นงานอ่ะคุณเอาใจผู้หญิงเก่งอ่ะผู้ชายเต็มร้อยแมสคูลีนด้วยนะคะกลิ่นนี้ถ้ามานี่แบบหลงไม่ไหวกลิ่นนี้นะคะสามารถใช้ไปกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็หน้าร้อนสำหรับประเทศไทยเนี่ยเหมาะมากๆใช้ได้ all year round เรียกได้ว่าจะถือเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของใครๆหลายๆคนก็ได้คือมีขวดเดียวจบครบทุกอย่างในขวดเดียวนะคะใกล้เคียงกับคำว่าผู้ชายสมบูรณ์แบบกลิ่นที่สมบูรณ์แบบเหมาะสมสำหรับคุณผู้ชายมากๆเลยสำหรับคุณผู้หญิงนะคะสามารถใช้ได้ไหมกลิ่นนี้ตัวเราเองนะคะถ้าจะใช้จะเลือกใช้ในวันที่มี power มีความมั่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาอยู่ทุกสถานการณ์จะเลือกใช้กลิ่นแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะมาในราคา495เหรียญ นะคะสำหรับไซส์100 ml ตัวนี้นะคะออกจากบูติกในซีซ่าพาเลสนะคะในฟอรัมช็อปถ้าใครที่แวะมาเที่ยวลาสเวกัสนะคะอยากให้ลองแวะไปดมน้ำหอมนะคะเลือกซื้อน้ำหอมกันได้ที่บูติกของครีตในฟอรัมช็อปคืออย่างครีตเนี่ยเขาจะมีบูติกอยู่หลายๆที่ทั่วโลกนะคะแล้วที่ฟอรัมช็อปลาสเวกัสเป็นอันดับ1ที่ขายดีที่สุดแล้วยังทิ้งห่างอันดับ2อย่างดูไบแบบลิบลับเลยนอกจากที่ว่าเขาจะบริการดีแล้วนะคะใส่ใจกับความชอบของลูกค้าให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าใครแวะมาเที่ยวที่เวกัสนะคะอยากให้ลองไปช็อปนี้นะแล้วก็บอกว่าพี่นาเดียส่งมานะคะสำหรับคนที่จะฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้นะเรามองว่าสัก25ขึ้นไปแล้วนะคะจะเป็นวัยที่เหมาะสมในการฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้สำหรับน้องๆวัยเรียนก็อาจจะต้องรอนิดหน่อยแต่ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาของคุณก็จัดไปเลยค่ะมันใช้ได้ทั้งกับกลางวันแล้วก็กับกลางคืนคือมันไปได้ทุกสถานการณ์อะเราคิดว่าตัวนี้มันช่วยดึง energy ดีๆของคุณออกมากลิ่นมันช่วยเพิ่มความสดชื่นทำให้มีชีวิตชีวาแล้วยังมอบความมั่นใจมอบ energy ดีๆให้กับผู้ใส่ด้วยคือกลิ่นมันช่วยทำให้รู้สึกว่าเรามีอำนาจเรามีแต้มเหนือกว่าคนอื่นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตดีๆน้ำหอมตัวนี้นะเราไม่เอาเรื่องความแพงนะคะมาเป็นข้อด้อยของเขาเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่ตัดสินกันเรื่องราคานะคะถ้าใครสะดวกแบบไหนก็นะไม่ตัดสินแต่ถ้าไปซื้อข้างนอกนะคะก็มีสิทธิ์ว่าคุณอาจจะไปเจอของแท้หรือของไม่แท้ก็เป็นได้การที่เขาใช้ raw material สำหรับน้ำหอมตัวนี้เนี่ยการเก็บรักษานะคะเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจถ้าจะให้เราเลือกนะคะก็ออกจากช็อปก็คือน่าจะดีที่สุดข้อเสียที่มันมองเห็นสำหรับตัวนี้คืออย่างครีตเนี่ยมันดีมากซะจนที่แบบคนเอาไปทำเรียนแบบเยอะครีตก็คือครีตแอดวานตัสก็คือแอดวานตัสนะคะเวลามีคนชมอ่ะคุณใช้น้ำหอมอะไรคุณตอบกลับไปว่าคุณใช้ครีตแอดวานตัสเนี่ยเราเชื่อว่า you feeling good inside อย่างแน่นอนนะคะเป็นความรู้สึกว่า feel good อ่ะมันรู้สึกดีที่ได้บอกไปว่าเราใช้แอดวานตัสเราเชื่อว่าน้ำหอมดูปเนี่ยไม่สามารถให้ความรู้สึกแบบนั้นกับคุณได้นะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวละล้อนะคะกับการที่ถ้าเกิดเราได้กลิ่นน้ำหอมแอดวานตัสจากตัวหนุ่มแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกกันยังไงสำหรับเรานะมองเห็นเป็นภาพวัยกลางคนนะคะ 25-30 ปีขึ้นไปเนี่ยคนที่ดูมั่นใจตัวเองแต่มีความสดใสแล้วก็ยังให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้เข้าถึงยากเนาะแล้วก็ดูมีที่การงานที่ดีมีความมั่นคงประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะถ้าเปรียบเทียบน้ำหอมตัวนี้นะคะเป็นผู้ชายสักคนหนึ่งตรงสเปคทุกอย่างเลยคือมันตอนเนี้ยตรงสเปคของเราทุกอย่างเราชอบ
ที่จะได้กลิ่นแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันกับเราเช่นกันมันเป็นกลิ่นที่ไม่รบกวนใครใส่ไปไหนก็เชื่อได้ว่าคุณจะได้รับคำชมที่แบบเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเราเนี้ยถ้ามีแฟนจะซื้อน้ำหอมตัวนี้ให้แฟนเรียกได้ว่าชอบที่สุดสำหรับน้ำหอมผู้ชายสายฝั่งสดชื่นเลยค่ะจบการรีวิวน้ำหอมครีตอัลเมนเดสนะคะกันลงไปแล้วใครมีใครใช้เคยไปดมเราบ้างรู้สึกกันเป็นยังไงบ้างคะรบกวนคอมเมนต์บอกด้านล่างแล้วถ้าใครได้รับคำชมจากสาวๆคุณก็ยิ่งควรลงมาบอกเลยนะคะคนอื่นเขามาอ่านเนี่ยเขาอาจจะอยากได้ครีตอัลเมนเดสเหมือนคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วบายถ้าได้กลิ่นนี้นะคือถ้าคุณใส่น้ำหอมมากลิ่นนี้มาถ้าคุณโสดเราจะเดินเข้าไปจีบเลยค่ะ